ขอบคุณมากครับคุณเสาวรักษ์ครับพรุ่งนี้แฟนๆคมชลึกต้องไม่พลาดแน่นอนครับอยากจะได้รู้ว่าที่คุณอ้ําประกาศนะคุณเสด็จว่าจะกลับมาทวงบัลลังก์เบอร์1นางเอกเบอร์1เนี่ยครับเขาจะมาชิงจากใครครับแต่ตอนนี้ก็ยังดังอยู่นะครับดังอยู่ดังครับดังด้วยเป็นเซ็กซี่สตาร์ด้วยครับแต่อีกอันนึงฮะคุณผู้ชมพอบันเทิงปุ๊บมันก็ต้องเข้ากีฬาวันนี้คนกีฬาตัวจริงมารอแล้วครับแต่หน้าตาอาจจะดูเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมไปลองพบกับเขาเลยครับวันนี้มีอะไรเด็ดๆมาฝากครับสวัสดีครับคุณอภิชาติครับสวัสดี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 ครับผมวันนี้ก็มีข่าวนะครับเป็นความปลาบปลื้มนะครับของคนไทยทั้งชาติเลยนะครับเมื่อสหพันธ์แบดมินตันโลกนะครับผมได้เตรียมนะฮะถวายเครื่องราชเป็นอิสริยพรนะครับเป็นรายการถือว่าบอกเลยครับว่าเป็นสูงสุดเลยของสหพันธ์แบดมินตันโลกนะครับผมก็คือ President Medal นะฮะให้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับเพราะว่าตลอดระยะเวลากว่า50ปีที่ผ่านมานะครับที่พระองค์ท่านให้การสนับสนุนกีฬาชนิดนี้นะครับก็ทำให้นักแบดมินตันไทยนะครับผงาดก้าวไปสู่เวทีระดับโลกได้มากมายเลยโดยเฉพาะในยุคนี้นะครับก็คือเจ้าแมนบุญศักดิ์พลชนะน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับรวมไปถึงนักแบดมินตันคนอื่นอีกมากมายนะครับและบอกเลยครับว่ารางวัลครั้งนี้นะครับที่สหพันธ์แบดมินตันโลกได้มอบให้นั้นยังไม่มีบุคคลใดได้รับมาก่อนเลยครับผมครับคุณอภิชาตินะคุณเสด็จถือว่าเป็นข่าวที่นำความปราบปลื้มมาสู่ชาวไทยทุกคนจริงๆครับครับแล้วก็บอกเลยครับว่าถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์องค์เดียวในโลกใบนี้นะครับที่ทรงพระปีชาสามารถกีฬาแบดมินตันนะครับตั้งแต่ปี2496และจากนั้นครับปี2497ก็ให้การสนับสนุนสมาคมแบดมินตันไทยอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วก็นอกจากนี้ครับปี2501นะฮะส่งศาสตราจารย์เจริญวัฒนศิลป์ไปเรียนรู้แบดมินตันถึงประเทศอังกฤษเลยนะครับแล้วก็ศาสตราจารย์เจริญวัฒนศิลป์เนี่ยก็นำความรู้ความสามารถต่างๆเนี่ยมาอยู่ในเมืองไทยแล้วก็เป็นนายกสมาคมพัฒนานักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องเลยครับเรียกว่าตอกเสาเข็มกันตั้งแต่วันนั้นใช่ครับแล้วก็แบบสร้างรากฐานขึ้นมาจนถึงวันนี้ถูกครับโอ้โหกว่า50ปีนะครับคิดดูดิครับว่าแบดมินตันของเราเนี่ยไปไกลถึงขนาดไหนและเชื่อเหลือเกินครับว่าในอนาคตต่อไปอีก4ปีข้างหน้าครับนักกีฬาแบดมินตันของเรานั้นอาจจะมีเหรียญใดเหรียญหนึ่งในโอลิมปิกเกมก็ว่ากันได้นะครับโดยเฉพาะตอนนี้น้องเมย์รัชนกอินทนนท์ไปเล่นลีกอาชีพอยู่ที่ประเทศจีนแล้วแล้วก็บอกเลยครับว่าการสั่งสมประสบการณ์ของเขานั้นจะดีวันดีคืนก็ต้องใช้เวลากันสักนิดนึงครับที่ผ่านมาเราก็ลุ้นนะฮะมีลุ้นใช่ครับเฉียดไปเฉียดมาตั้งแต่เจ้าแมนเอ่ยน้องเมย์เอ่ยครับผมใช่ครับผมจากเรื่องแบดมินตันนะครับก็ยังมีครับเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับรายการดีๆอีกรายการหนึ่งครับหลังจากฟุตซอลชิงแชมป์โลกนั้นจบไปพร้อมกับความผิดหวังนะครับที่สนามหนองจอกเราไม่ได้ใช้แต่เราก็มาแก้ตัวครับในการแข่งขันฟุตบอลรายการใหญ่อีกถ้วยหนึ่งก็คือ AFF Suzuki ครับซึ่งทีมไทยนะฮะจะเตะกันระหว่างวันที่24พฤศจิกายนแล้วจนถึงวันที่22ธันวาคมนี้ซึ่งประเทศไทยนั้นเป็นเจ้าภาพร่วมกับประเทศมาเลเซียครับโดยทีมไทยนั้นอยู่สาย A นะครับร่วมกับฟิลิปปินส์เวียดนามแล้วก็พม่าโดยนัดแรกเราจะเตะในวันที่24พฤศจิกายนนี้พบกับฟิลิปปินส์ก่อนซึ่งล่าสุดครับวินฟรีดเชฟเฟอร์นะครับหรือว่าเฮดโค้ชทีมชาติไทยนะครับได้ประกาศเรียกเจ้าพิภพออดโมซึ่งก่อนหน้านี้ได้ประกาศถอนตัวออกไปเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บแล้วก็ล่าสุดครับดึงเจ้าพิภพออดโมนี้เข้ามาเสริมทัพเพราะว่ากองหน้าของเรานี่ทื่อเป็นสากกระเบือเลยครับบอกตามตรงครับเพราะว่า3แมตช์ที่ผ่านมานะครับในการอุ่นเครื่องเป็นแมตช์พิเศษไม่ว่าจะชนะมาเลเซียมา 2-0 ชนะภูฏานคุณก็กล้าเอาภูฏานมาเตะเนี่ยนะฮะบอกเลยครับว่าเขาไม่รู้จะมีสนามที่ฟุตบอลเหมือนบ้านเราหรือเปล่าถูกไหมผมชมครับผมชมแล้วสุดท้ายจะเอาบังคลาเทศมาเตะคุณก็กล้าเอาพวกนี้มาอุ่นเครื่องแล้วคุณชนะเขาแต่บอกเลยครับว่าการปิดสกอร์ของเราไม่ได้เรื่องจริงๆครับนะฮะคุณดูคุณดูละครเนี่ยบอกผมมาแล้วว่าปูตานเนี่ยไม่เคยชนะใครในแมตช์ที่เป็นทางการมาก่อนเลยผมไม่เคยเลยครับนะไม่ใช่ก็เปรียบเทียบได้เห็นภาพจริงๆนะเห็นภาพแล้วที่สำคัญนะครับก่อนหน้านี้คุณกล้าเอาฟีฟ่าเดย์เอามาลดีฟมาเตะอย่างเงี้ยนะครับบ่งบอกเลยครับว่าศักยภาพของคุณอยู่แค่ไหนและเป็นครั้งแรกนะครับในประวัติศาสตร์ที่ในยุคของคุณวรวีมกุฎีเนี่ยทีมชาติไทยนั้นอยู่อันดับที่152ของโลกครับเป็นความภาคภูมิใจของเราเลยนะฮะก็ต้องดูกันต่อไปครับว่ารายการนี้เราจะไปถึงจุดไหนเพราะว่าบอกเลยครับว่าอย่างน้อยต้องเข้าช่วยกันเชียร์ชนะเลิศพยายามเชียร์กันหน่อยครับพยายามดันทั้งถีบและดันนะครับนะฮะจากนั้นไปครับไปสู่ฟุตบอลต่างประเทศบ้างในค่ำคืนพรุ่งนี้ก็จะมีรายการใหญ่อีกรายการนึงก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับศึกฟุตบอลรายการรอบแบ่งกลุ่มนะฮะโดยกลุ่มที่น่าสนใจก็คือกลุ่ม E นะครับสิงโตน้ำเงินครามเชลซีครับแชมป์เก่านะฮะ
ลงเตะมา4นัดในก่อนหน้านี้ในพรีเมียร์ลีกสะกดคำว่าชนะไม่เป็นล่าสุดก็กล้าแพ้ครับเวสต์บอมบิชมา1-2จะไปเยือนครับไปพบกับทีมมาร่ายูเวนตุสใช่ครับซึ่งตอนนี้ครับบอกเลยครับว่าเกมนี้เชลซีจะไม่มีจอห์นเทอร์รี่แล้วก็แฟรงค์แลมพาร์ดขณะที่มาร่ายเนี่ยมาจัดเต็มจัดหนักจริงๆและเกมนี้เชลซีก็พยายามหวังที่จะเอาชนะให้ได้เพื่อจะเข้ารอบในสุดท้ายต่อไปนะครับผมครับผมโอ้โหคุณผู้ชมครับครบถ้วนครับทั้งบอลไทยบอลเทศนะฮะและโดยเฉพาะวันนี้คนกีฬาตัวจริงโอ้โหเล่าได้ดูเด็ดเผ็ดมันจริงๆครับครับเดี๋ยวคบกับเขาช่วงดีกว่าในวันพรุ่งนี้นะครับแต่สำหรับช่วงนี้นี่เดี๋ยวช่างภาพมารอแล้วครับช่วงช่างภาพเราเลือกช่วงหน้าครับแต่ช่วงนี้พักสักครู่ครับครับกลับมาพบกับช่วงช่างภาพเล่าเรื่องครับภาพแต่ละภาพครับที่นำที่เดินทางมาสู่สายตาคุณผู้ชมครับมีเรื่องเล่ามากมายครับคุณเสด็จครับครับแต่เรื่องเล่ามากมายที่ปรากฏอยู่นั้นใครหรอครับที่จะเล่าและบรรยายภาพดีเท่ากับช่างภาพครับและช่างภาพผู้มากประสบการณ์คนนี้ก็มารอเราอยู่แล้วครับสวัสดีครับคุณแมนครับสวัสดีครับคุณเสด็จและคุณแกงสักครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับแหมหยุดไป2วันก็ยังเนิบหน้าเหมือนเดิมนะครับเป็นเอกลักษณ์มาสไตล์ผมครับสไตล์ผมนึกว่าฟังเทศทุกทีเลยครับพรุ่งนี้ครับครับหนังสือพิมพ์ความชันลึกครับตีทำดัมมี่ได้สวยมากครับแล้วก็มีข่าวเด็ดๆแล้วก็รูปลีดรูปใหญ่ก็คงจะเป็นโอบามากอดนะครับโอบตุจีนะครับผมส่วนของเราก็มาดูภาพกันเลยนะครับครับผมภาพแรกวันนี้ครับเจ้าคุณเทียบนะครับรองเจ้าอาวาสวัดวัดวัดโพโชว์ลายเซ็นของผู้นำโอบามาซึ่งมาชมเมื่อวานนี้ที่วัดโพนะครับมาโชว์พร้อมกับมอบของที่ระลึกรู้สึกว่าจะเป็นแก้ว3ใบนะฮะเขาว่าเป็นแก้ว3ใบแล้วก็โชว์ลายนามแล้วก็เซ็นสมุดเข้าเยี่ยมวัดหลังจากที่ท่านโอบามาได้มาเยี่ยมชมเสร็จแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันจันทร์ซึ่งมีนักท่องเที่ยวแห่กันมาชมนะครับมาชมภาพต่อไปในครับครับโอ้โหนี่ครับหลังจากที่ข่าวได้แพร่กระจายไปนะครับนักท่องเที่ยวก็จะมาชมแล้วก็เข้าต้องเข้าคิวเลยนะครับตามรอยโอบามาใช่ครับมาดูว่าวัดนี้ดังสมชื่อไหมวัดนี้จะมีหลายอย่างที่โอบามาต้องมาดูใช่ครับก็จะมีฉันก็จะต้องดูอย่างนั้นนั่นครับเพราะในโบสถ์จะมีวัดมีพระนอนขนาดใหญ่ที่สวยงามมากพร้อมกับรอบโบสถ์ก็จะมีรูปปั้นจีนครับหรือที่เรียกว่าอังเช่าเป็นรูปปั้นที่มาถ่วงเรือจากจีนมาไทยเพื่อไม่ให้เรือคงเคงแล้วก็ยังมีรูปปั้นฤาษีดัดตนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ในการดัดตนนะครับรู้สึกจะมาดูสี่ที่นะครับครับก็ภาพต่อไปครับโอ้โหอะไรนี่ครับเป็นไงครับบรรจงจูบนะครับนะครับเสี่ยบุญชัยนะฮะนักธุรกิจชื่อดังบรรจงจูบตั๊กดาราสาวในงานมั่นวันนี้เรียกว่าช่างภาพเนี่ยต้องรอกันเลยนะครับรอครับรอครับนี่ครับซึ่งนะครับแล้วก็จูบโชกหลายๆเที่ยวเนี่ยขออีกทีขออีกทีครับยังไม่ได้ครับขออีกทีครับเนี่ยนิดนึงผมต้องถามคุณแม่และคุณเสด็จครับที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วว่าจูบอย่างเงี้ยที่จูบอย่างงี้ที่เขาเรียกว่าดูดดื่มหรือเปล่าฮะซึ้งฮะซึ้งดูแล้วซึ้งเนี่ยฮะซึ้งรูปนี้มันบ่งบอกทันทีแล้วมันซึ้งมากรูปเนี้ยนะครับแล้วกับตอนที่คุณแมนแต่งงานนี่อย่างงี้มั้ยฮะดูดื่มอย่างงี้มั้ยครับไม่ครับผมแค่นิดๆอ๋อครับเรามาชมภาพต่อไปนะครับไปเลยดีกว่าครับไปภาพต่อไปเลยเดี๋ยวจะเข้าตัวนี่แหละครับครับแหวนครับนี่แหละครับแหวน3กะรัต3กะรัตครับที่คุณเกียรติศักดิ์พูดอยู่เมื่อกี้ครับนี่ครับแหวนนี่ก็เป็นลักษณะอย่างงี้10ล้าน3กะรัตนะครับครับแล้วก็รู้สึกว่าคุณจะพูดเกี่ยวกับงานนี้จัดเท่าไหร่นะ15ล้านหรือ 4.5 ล้าน 14.5 ล้านนี่ก็คือแค่บอบแค่เครื่องแต่งกายของเจ้าสาวครับแล้วก็เบ็ดเสร็จแล้วก็ประมาณโอ้โหจำนวนมากครับเหรอครับนี่แค่มั่นนะเนี่ยนี่แค่ชุดเจ้าสาวฮะคุณตั๊กทั้งตัวเนี่ยฮะทั้งตัวเนี่ยสงสัยแต่งงานจะต้องมากมายครับครับเรามาชมภาพต่อไปเลยครับครับวันนี้ที่สงขลาครับมาตามเกี่ยวกับเรื่องยิงนายกเล็กครับเทศบาลตีสงขลาวันนี้เจ้าที่ตำรวจภาคเก้าระดมค้นทีเดียว3จุดนะครับก็แยกย้ายกันไปแล้วก็นี่คือจุดหนึ่งที่เป็นคอนโดของคุณกิตติครับก็ไปตรวจ
พร้อมกับขอยึดเอกสารบัญชีแล้วก็กล้องถ่ายภาพเพื่อมาพิสูจน์ว่ามีอะไรแล้วนั่นหรือไม่ครับครับผมก็หลักฐานเพื่อมาดูตัวรูปนี้ที่รูปอะไรครับดูไม่ออกเลยครับรถไงฮะรถลายมือตรวจลายมือนี่คือหน้าปัดหน้ารถไงหน้ารถจะมีลายนิ้วมือนิ้วมืออะไรหรือเปล่าอะไรทำนองนี้นะครับครับก็เจ้าหน้าที่ก็ยังสืบรู้สึกจะใกล้ฟันจริงแล้วมั้งคุณเกณฑ์ศักดิ์ก็ขมวดเข้ามาทุกทีแล้วครับคุณแมนแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ยังเอ่ยชื่อใครไม่ได้เพราะว่ามันขาดหลักฐานสำคัญบางชิ้นต้องให้เป๊ะเลยเป๊ะแล้วถึงปึ๊ดออกมาครับเราก็มาชมภาพต่อไปเลยนะครับโอ้ครับนี่ภาพที่โรงพยาบาลเหยื่อระเบิดรถไฟโอ้เมื่อวานใช่ครับสงขลาสนามกอล์ฟครับซึ่งเหตุเกิดเมื่อวานนี้ที่เอาภาพนี้มาให้ดูก็คือหมายความว่าญาติวอนโจร อย่าใช้ความรุนแรงเลยนะครับที่รักษาตัวอยู่ในนี้ก็ที่โรงพยาบาลราธิวาสศรีนครินทร์นี่ก็6รายซึ่งบาดเจ็บรู้สึกว่าบาดเจ็บมากมายนะฮะทางญาติก็วอนโจรก็อย่าใช้ความรุนแรงอะไรกันเลยขอให้หยุดใช้ความรุนแรงกันสักทีสำหรับพื้นที่ภาคใต้นะครับใช่ครับก็ขอแสดงความเสียใจนะกับผู้บาดเจ็บส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังคงค้นหาต่อไปและทางสายรถรู้สึกว่าเขาจะประมาณ 2-3 วันนี้ก็จะเดินสายได้ตามปกติรางรถไฟนะครับครั รบเรามาชมภาพต่อไปเลยครับโอ้โหที่นางเลิ้งสนามม้านางเลิ้งนะครั รบวันนี้รองผบชนนะรองเจ้ารองผบตรแล้วก็ผบชนเข้าเจรจากับเสียอ้ายเสียอ้ายนะครับขอความคืบหน้าแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมวันที่24ที่จะถึงนี้แล้วก็วันเกงมือที่3จะมาก่อเหตุก็ไปถามสอบถามรายละเอียดอะไรกันทอนตรงนองนี้ครับช่วงนี้พลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์นี่โอ้เป็นข่าวอะไรวันนี้เป็นข่าวทุกวันเลยครับทุกวันเพราะทุกคนจะต้องไปหาข้อมูลอะไรพวกนี้นะครับก็ไปตรวจสอบกันว่าในวันที่24จะมีการขยับเคลื่อนไหวยังไงหรือเปล่าเลยนะครับเพื่อจะป้องกันไว้ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คุมเข้มนะครับเรามาดูภาพต่อไปเลยครับโอ้โหครับเป็นภาพสุดท้ายภาพเก่าหรือเปล่าครับเป็นภาพใหม่เพิ่งเกิดครับหลังจากที่ฝนตกมาพายุเข้านะครับนี่เป็นภาพที่ตำบลหนองปลือสัตหีบชลบุรีนี่เองครับครับเนื่องจากบ้านเอื้ออาทรคอนโดอาทรซึ่งอาศัยอยู่ในนี้ประมาณ 4,000 หลังคาเรือนนะครับเกิดพายุและน้ำมันระบายไม่ทันแล้วพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ลุ่มก็ต้องเดือดร้อนเนื่องจากน้ำระบายไม่ทันก็จะทำให้น้ำเอ่อขึ้นมาท่วมนะครับก็วอนขอความช่วยเหลือจริงจริงนี้ฝนฟ้าช่วงนี้ก็มากครับแปลกๆนะครับใช่ครับน่าจะหมดแล้วนะครับช่วงนี้นะครับเห็นว่ามี depression เลยเข้ามาใช่ครับแล้วก็ฝนตกเยอะเนี่ยตกเยอะมากแล้วก็จะระบายไม่ทันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับแต่อีกปัญหาหนึ่งนะครับคุณแมนกุสเดชที่สังเกตนะครับคือช่วงหลังๆนี้ประเทศไทยแปลกตกนิดเดียวปุ๊บท่วมแล้วก็ขังก็ลุงคุณลองคิดดูสิจากคลองอ่ะจากคลองอ่ะแล้วถมคลองให้มันเป็นรูเล็กๆเนี่ยระบายน้ำแล้วมันจะระบายทันไปไหมก็คือการระบายน้ำเนี่ยไม่ทันไม่ทันนะครับระบบการระบายน้ำเรียกว่าจะมีปัญหาน่าจะมีปัญหาครับก็แล้วตกลงแก้ไขก็จะเป็นปัญหาของใครได้ดูกันไปดูกันไปใครจะเป็นคนแก้ไขครับแล้วก็มันต้องมีตบท้ายไอ้ตบท้ายนิดนึงครับเป็นคลิปนี้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยครับเกี่ยวกับภาคใต้ครับซึ่งเกิดเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ต้องตรวจเข้มครับนะครับทั้งบนรถไฟแล้วก็บนสถานีครับส่วนที่จะดูคลิปนี้ก็เป็นที่สถานีนราธิวาสนะครับต้องตรวจเข้มไม่เกิดเหตุร้ายซ้ำผมเป็นคลิปของคุณจรูนทองนวลครับผมแล้วก็ต้องน่าเห็นใจชาวใต้นะครับครับโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต้องโอ้โหเผชิญกับสภาวะเสี่ยงหลายๆด้านขณะเดียวกันเจ้าที่เองก็ทุ่มเทสรรพกำลังเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายนะครับครับก็เห็นใจครับแล้วก็เอาใจช่วยให้ทุกคนเกิดสันติสุขครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราไปชมคลิปกันดีกว่าแล้วก็เรา3คนคงจะต้องทิ้งท้ายไว้แค่นี้นะครับแล้วกลับมาพบใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบริษัทธรรมดาที่448ธนาคารกรุงเทพฯจากประจานี